ลุงอรุณมาต้องย่านได้ลูกเด้อหายกวดนี้ลูกหายกวดนี้ดีกวดใส่ดีกวดใส่ลูกบ่ต้องย่านโอ้ยน้อลุงอรุณเอ้ยกำลังสิดีขึ้นแท้ๆกะมาเกิดเรื่องเกิดเล่าหนูเทียนโซกะมาบาดเจ็บโอ้ตาย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 ป้าว่านี่ดวงกาลกินีมันกำลังสิกลับมาอีกแล้วเด้อคุณสุริยาป้าหอมนวลครับเมื่อไหร่ป้าจะเลิกกลัวเรื่องดวงกาลกินีสักทีครับเนี่ยผมบอกแล้วนะครับว่าดวงกาลกินีมันไม่มีจริงทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุครับป้าก็คิดไปทั่วทิศทั่วแดนตามภาษาผู้เฒ่าซื่อๆดอกค่ะคุณสุริยาวันนี้วาสนาเพิ่งกลับบ้านเป็นวันแรกทุกคนก็ยังรับมือไม่ได้แต่ผมเชื่อนะครับว่าต่อไปเนี่ยลูกๆหลานๆก็จะช่วยกันดูแลวาสนากับรุ่งอรุณไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับส่วนผมเนี่ยผมจะทำทุกอย่างครับให้รุ่งอรุณเขาหายกลัวเขาก็หายจากอาการเลอะเลือนให้ได้ไม่ต้องกลัวนะลุงนะมาลุงมาพี่สุริยามานะไปหาสุริยาไปลูกไปต่อไปนี้นะถ้าลุงรู้สึกกลัวนะให้ลุงตั้งสติเรารีบมาหาพี่สุริยานะลูกเข้าใจไหมพี่จะกอดปลอบลูกเราไว้เองนะไม่มีใครทำอะไรลูกได้ทั้งนั้นน่ะพี่สุริยาจะปกป้องลูกเองคุณแสงดารากระดันมาจิบมือย่ามนี่สิเอาจังไดเนาะบัดเนี่ยโอ้ยตายตายตายไผล่ะสิมาทอดสินกอโซให้ทางเจ้าหน้าที่จังหวัดเพิ่นเบิ่งละบัดเนี่ยโอ้ยเจ้าคือบ่ลองฝึกทอดเบิ่งแน่ล่ะหอมนวลโอ้ยข่อยเฒ่าแล้วคำพูดเอ้ยเจ้าก็เว้าคือคักเบิดเวลาข่อยแล้วโซขอโทษลุงๆป้าๆเด้อจ้ะร่องทอของเฮากำลังสิได้รับร่องตากระสวยทองคำอยู่แล้วแต่โศกก็ต้องเฮ็ดให้ผิดหวังบ่เป็นหยังดอกคุณแสงดาราบ่มีผู้ใดอยากให้มันเกิดดอกเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเฮาก็ต้องยอมรับให้มันได้เนาะทุกคนสู้กินก๊อดโอ๊ยลุงอรุณเอา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 ลุงอรุณทอดสินก๊อดโศกงามบ่งามงามคักงามให้เพิ่นทุกคนครับหรือว่าครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่คุณรุ่งอรุณจะได้โชว์ฝีมือทอสิ้นก่อโซ่ครับผู้หมายความว่าจะให้รุ่งเนี่ยทอสิ้นก่อโซ่ให้กับเจ้าหน้าที่จังหวัดดูอย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับผมเชื่อว่าคุณรุ่งอรุณทำได้ครับตะวันก็เชื่อนะครับพ่อแม่รุ่งอรุณของตะวันเป็นคนเก่งแม่จะต้องช่วยลุงทองเราได้แน่ครับจริงด้วยค่ะเรื่องการทอสิ้นก่อโซ่โซ่มั่นใจค่ะว่าไม่มีใครทอสวยเท่าแม่รุ่งอรุณแต่สิ่งที่โซ่กังวลก็คือแม่ต้องทอสิ้นก่อโซ่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่โซ่กลัวว่าอาการป่วยของแม่จะกำเริบค่ะเจนโซ่เอ้ยแม่เสียในคำว่ากำลังใจกำลังใจเปรียบเสมือนหยาดน้ำฝนที่เฮ็ดให้ต้นไม้น้อยใหญ่เจริญเติบโตรุ่งอรุณเพื่อนมีกำลังใจจากผัวเพื่อนมีกำลังใจจากคนในโรงท้อแล้วก็มีกำลังใจจากลูกชายลูกสาวที่เพื่อนฮักแม่มั่นใจว่าลุงอรุณต้องท้อได้ฮัสซันพวกเฮาทุกคนมาเป็นกำลังใจให้แม่ลุงอรุณท้อสินต่อโศกกันเถอะจ้ะจ้าเป็นกำลังใจให้เด้อให้กำลังใจคนบ่าท่อสินสู้พี่บ่าตัวนี้
อนนี้อีเทียนโซ่มันแขนเจ็บค่ะทอสิ้นเกาะโซ่ก็ไม่ได้ทองวัลสะใจสะใจค่ะแต่เห็นว่าจะให้อีลุงอรุณมาทอแทนนะคะให้คนบ้ามาทอสิ้นเกาะโซ่ซุ่มผีบ้าบ้าเบิดซุ่มข้าวนี่ล่องท่อแม่จันสีคิดแน่ๆกระสงกระสวยทองคำก็คือสีบุได้น้ำขาวดอกแต่คุณวาสนาเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะคะขนาดเป็นบ้าอยู่แท้ๆอ่ะยังทำให้พวกมันชิบหายได้เลยค่ะยากเลยแล้วถ้านางรุ่งอรุณมันทำได้ล่ะเมื่อกี้คุณวาดพูดว่าอะไรนะคะทองวันฉันไม่ได้บ้าจ้าทองวันเข้าใจค่ะคนบ้ามักจะคิดว่าตัวเองไม่ได้บ้าแบบนี้แหละค่ะคุณวาสนาต้องใจเย็นๆนะคะสงบสติอารมณ์อาการจะได้ไม่กำเริบจะได้ดีวันดีคืนเหมือนอีลุงอรุณไงคะแกพูดบ้าอะไรของแกเนี่ยพูดอะไรไหนบอกว่าไม่บ้าอย่าโยน